สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาหัวข้ออนาคตไทยในภูมิรัฐศาสตร์โลกใหม่ครับกรับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับ ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีนะครับกับ70ปีอสมทต้องเรียนว่าเป็น70ปีของการเปลี่ยนแปลงนะครับ70ปีนี้ผมคิดว่าวันนี้เรามาถึงจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ที่สุดนะครับของภูมิรัฐศาสตร์โลกในรอบ70ปีที่ผ่านมานะครับถามว่าเปลี่ยนยังไงนะครับ <S <S ผมคิดว่ามันมี2คีย์เวิร์ดหลักๆคีย์เวิร์ดแรกนะครับก็คือมันเป็นจุดจบของโลกาภิวัตน คีย์เวิรดที่2นะครับก็คือ,อมันเป็นจุดจบของการนำเดี่ยวของสหรัฐอเมริกาย้ำนะครับจุดจบของการนำเดี่ยวของสหรัฐอเมริกาไม่ได้แปลว่าอเมริกาเจ๊งนะครับไม่ได้แปลว่าจีนขึ้นมาแทนสหรัฐนะครับเพียงแต่ว่าสหรัฐไม่ใช่เบอร์หนึ่งที่เด็ดขาดเบอร์หนึ่งคนเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันมีคลื่นมรสุม3ลูกที่มันพัด กระแสโลกเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะครับอันแรกก็คือสงครามการค้าที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยประวดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับอันที่สองนะครับก็คือโควิดนะครับเราบอกว่าโอ้โควิดมันมากระน่ำสงครามการค้าอีกนะครับเพราะว่าไบเดนก็ถามนะครับว่าเฮ้ยเราทำยังไงถ้าเรายังต้องพึ่งจีนเรื่องการผลิตหน้ากากาอนามัย เราั要ต้องพึ่งจีนนะครับเรื่องการผลิตเครื่องช่วยหายใจนะครับจีนก็บอกว่าเฮ้ยวัคซีนนี่เราต้องมีความมั่นคงเรื่องวัคซีนนะเราจะใช้วัคซีนฝรั่งแล้วฝรั่งไม่ให้เราใช้วัคซีนอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับอันที่สามนะครับก็คือสงครามยูเครนนะครับวันนี้ท่านไปฟังนะครับในสรัฐเขาพูดอะไรกันครับเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าครั้งต่อไปนะครับเราทะเลาะกับจีนนะครับ เ,เราไม่รู้เราจะคว่ำบาตรจีนได้เหมือนเราคว่ำบาตรรัเสเซียหรือเปล่าเพราะว่าเราผูกพันทางเศรษฐกิจกับตัวจีนมากนะครับเราต้องค่อยๆถอดรื้อความเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับจีนท่านไปดูนะครับในจีนวันนี้พูดถึงอะไรนะครับในจีนวันนี้บอกว่าเดี๋ยวถ้าต่อไปเราทะเลาะกับสหรัฐนะครับเฮ้ยเขาคว่ำบาตรเราเราเสร็จแน่นะครับว่าต้องพยายามถอดรื้อความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับสหรัฐเราจะทํำยังไงที่เราไม่อยู่ในแพลตฟอร์ม ของดอลลาร์สหรัฐอีกต่อไปนะครับทั้ง3คลื่น3มรสุมมันพัดโลกไปกระแสเดียวกันครับก็คือจุดจบของโลกาภิวัตน์ที่เราเคยค้าขายกันอย่างสบายใจนะครับเป็นโลกใบเดียวแล้วก็จุดจบของการนาเดี่ยวของสหรัฐที่เราบอกว่าสหรัฐเป็นเบอร์หนึ่งเด็ดขาดมาโดยตลอดผมคิดว่ามันมี3มเทรนด์นะครับเทรน์แรกเนี่ยก็คือ เราเรียกว่าเป็นการแยกห่วงโซ่กันทางการค้าเทรนด์ที่2นะครับก็คือการแยกห่วงโซ่กันทางเทคโนโลยีเพราะอะไรครับเพราะว่าเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เรื่องว่าใครจะเป็นเจ้าตลาดสมาร์ทโฟนนะครับเทคโนโลยียุคใหม่มันกลายเป็นเรื่องความมั่นคงด้วยมันกลายเป็นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลมันกลายเป็นเรื่องของการที่เราบอกว่าสินค้าไฮเทคนะครับมันยังต้องพึ่งพาเซมิคอนดักเตอร์ จากประเทศไหนแต่ว่ามันมีสมรภูมิที่สามนะครับที่ผมบอกว่าตอนนี้คู่กลุ่นแล้วก็กำลังจะสำคัญมากก็คือสงครามการเงินการแยกห่วงโซ่ทางการเงินเพราะอย่างที่บอกครับสหรัฐเขาคิดว่าเอ๊ะทำยังไงตอนนี้กำลังจะมียว่นดิจิตอลจีนเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำยังไงที่เขาจะแยกออกมาจากแพลตฟอร์มของดอลลาร์สหรัฐให้ได้ในอนาคตมันเป็นโลกทวีพครับ โลกทวีพบนะครับผมบอกว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่ามันคือการแยกสองห่วงโซ่เศรษฐกิจแต่ผมย้ำนิดนึงนะครับเราบอกจุดจบโลกาพิวัต์เนี่ยไม่ได้แปลว่าโลกกลับไปปิดตัวเองไม่ได้แปลว่าประเทศต่างๆจะปิดประตูบ้านปิดรั้วนะครับบอกพึ่งพิงภายในประเทศไม่ค้าขายกันแล้วไม่ใช่นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเราจะค้าขายกันอย่างสบายใจนะครับ เป็นโลกาพิวัติแบบที่ผ่านมา70ปีนะครับแต่มันจะกลายเป็นโลกที่แตกเป็นสองห่วงโซ่เศรษฐกิจแตกเป็นสองห่วงโซ่เทคโนโลยีผมเรียกว่าเป็นโลกทวิภพ,พนะครับที่แบ่งระหว่างห่วงโซ่สรัฐเชื่อมโลกกับห่วงโซ่จีนเชื่อมโลกห่วงโซ่สรัฐเชื่อมโลกพยายามตัดจีนออกไปห่วงโซ่จีนเชื่อมโลกก็พยายามจะตัดสรัฐออกไปจากห่วงโซ่ของตัวเองแล้วสองห่วงโซ่นี้ก็แข่งขันกัน นี่แหละครับภูมิรัฐาศาสตร์ของโลกที่จะผันผวนขึ้นมากแล้วก็จะเป็นความท้าทายอย่างที่สุดต่อประเทศไทยในเรื่องสองครามการเงินก็เช่นเดียวกันครับวันนี้นะครับผมก็เห็นหลายคนคุยกันเอ๊ะจะเป็นจุดจบของดอลลาร์สหรัฐหรือเปล่านะครับสหรัฐทำแบบนี้กับรัเสเซียใครก็จะยังไว้ใจนะครับใช้ดอลลาร์สหรัฐทุกคนค่อยต้องพยายามนะครับที่จะกระจาย เงินสำรองเป็นสกุลเงินต่างๆเอาทองคำมาช่วยบางคนพูดถึงบิตคอยนะครับแต่ผมพูดเสมอนะครับว่าดอลลาร์สหรัฐยังแข็งแกร่งมากไม่เห็นฮนะในเวลาอันใกล้ที่เราบอกว่าจะมีอะไรมาท้าทายดอลลาร์สหรัฐด,ดอลลาร์สหรัฐยังเป็นเงินสกุลหลักของโลกแต่ว่าท่านผู้มีเกียรติทราบไหมครับคอนดลิซ่าไรส์ปัจจุบันเป็นผู้นวยการสาบันฮูเวอร์อินสติลตอนนี้ทำวิจัยเรื่อง หยวนดิจิตอลคอโดริซ่าไรส์เพิ่งออกมาพูดนะครับบอกบอกว่าสงครามครั้งต่อไปเราอาจจะไม่สามารถที่จะคว่ำบาตรจีนได้เหมือนคว่ำบาตรรัสเซียถ้าตอนนั้นหยวนดิจิตอลใช้กันแพร่หลายในงานวิจัยนะครับพูดชัดเจนครับหยวนดิจิตอลอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมหยวนไม่มีทางทา้าทายดอลลาร์สหรัฐได้นะครับเพราะว่าหยวนไม่ใช่เงินสกุลที่แลกเปลี่ยนโดยเสรีแต่ว่าหยวนดิจิตอลถ้าจีนกลายเป็น First Mover Advantage คือเป็นคนแรกที่บุกเบิกนะครับเงินสกุลดิจิตอลของธนาคารกลางเราบอกว่าถึงจุดนั้นนะครับจีนอาจจะเป็นคนที่เซตมาตรฐานจีนอาจจะเป็นคนที่สร้างนวัตกรรมแล้วก็นำไปสู่การท้าทายดอลลาร์สหร,รัฐในอนาคตได้แต่วันนี้ครับเราชวนคุยเรื่องของประเทศไทยว่าในภูมิรัฐศาสตร์โลกใหม่แบบนี้นะครับมันหมายถึงยังไงบ้างกับยุทธศาสตร์ของไทย ผมคิดว่าอันแรกเลยนะครับก็คือมันคือจุดจบของการเกาะโลกโตนะครับเราบอกว่า70ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราบอกว่าโลกเขากําลังโตโลกเขาค้าขายกันเศรษฐกิจเปิดฟ้าเปิดเราบอกว่ายุทธศาสตร์หลักของประเทศไทยนะครับก็คือทําอย่างไรที่เราจะเชื่อมกับห่วงโซ่เศรษฐกิจโลกทํำยังไงที่เราจะเปิดการค้าขาย แต่ว่าวันนี้ครับมันจะเป็นยุคที่เศรษฐกิจโลกติดลบมันจะเป็นยุคที่ฟ้าปิดมันจะเป็นยุคที่การค้าขายสะดุดการค้าขายไม่เสถียรซัพพลายเชนถูก disruption นะครับไม่เหมือนเดิมในเมืองจีนเขามีคำพูดกันนะครับว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคแข่งกันว่าใครมีสเสน่ห์กว่าใครแล้วแต่เป็นยุคที่จะแข่งกันว่าใครขี้เรน้อยกว่าใครฟ้าปิด การค้าโลกนะครับเป็นลบเป็นลบกับทุกคนนะครับไม่ได้เป็นลบเฉพาะกับจีนไม่ได้เป็นลบกับสหรัฐเป็นลบกับทุกคนทุกคนมีปัญหาสาหัสหมดนะครับเงินเฟ้อสังคมผู้สูงอายุนะครับปัญหานี้มีทั่วกันทุกประเทศครับเราต้องมาดูกันว่าใครที่สามารถที่จะจัดการกับความเสี่ยง จัดการกับปัญหาภายในประเทศและที่สำคัญคือใครที่มีพลังลมปราณภายในมันเป็นยุคที่ต้องหันกลับมาพึ่งเศรษฐกิจภายในประเทศในการที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตมากขึ้นเพราะเราไม่สามารถที่จะคิดง่ายๆแค่เกาะโลกโตคิดง่ายๆแค่โตไปกับโลกได้แล้วนะครับผมคิดว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องหันกลับมาถามแล้วก็หันกลับมาทบทวน ว่าอะไรคือลมปราณภายในของเศรษฐกิจไทยอะไรที่จะเป็นเอนจิ้นภายในประเทศที่สามารถจะขับเคลื่อกนการเติบโตรอบต่อไปภายใต้บริบทโลกที่เป็นลบได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องย้าว่าไม่ได้หมายถึงเราจะปิดประเทศปิดประตูป,ป,ะตปิดลอ็อกบอกว่าโลกเป็นลบเขาไม่ค้าขายกันเราไม่ค้าขายกับเขานะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าจุดจบของโลกาพิวัต์เนี่ยไม่ได้แปลว่าจุดจบของ การคาร้าโลกนะครับเพียงแต่มันเป็นการคาร้าโลกที่มันจะแตกห่วงโซ่มันจะเป็นการคาร้าโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นมันจะเป็นการคาร้าโลกที่มีโลกทวภพสองห่วงโซ่เศรษฐกิจสองห่วงโซ่เทคโนโลยีห่วงโซ่สหรัฐเชื่อมโลกแข่งขันกับห่วงโซ่จีนเชื่อมโลกแล้วผมคิดว่าเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับโจทย์ของประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนไปโจทย์ของประเทศไทยจะไม่ใช่เหมือนโจทย์ในหลายสิบปีที่ผ่านมาที่เราถามว่าทํำยังไง ที่เราจะเชื่อมกับห่วงโซ่เศรษฐกิจของโลกได้แต่เราต้องถามว่าทำยังไงนะครับที่เราจะเชื่อมได้ทั้งสองห่วงโซ่คำถามนี้นะครับคำตอบอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละภาคอุตสาหกรรมในแต่ละภาคธุรกิจบางภาคอุตสาหกรรมบางภาคธุรกิจนะครับอาจจะบอกว่าเอ๊ะเหมาะสมมากกว่าที่จะเชื่อมกับห่วงโซ่สรัฐเชื่อมโลกบางอุตสาหกรรมอาจจะบอกว่า ซัพพลายเชนเรานะครับมันผูกกับห่วงโซ่จีนเชื่อมโลกมากกว่าบางอุตสาหกรรมบอกทําได้ทั้งสองห่วงโซ่เชื่อมได้ทั้งสองห่วงโซ่อันนั้นดีที่สุดนะครับแต่เราบอกว่านี่แหละครับคือโจทย์ใหม่ของประเทศไทยว่าเราจะทํำยังไงที่เราจะพาประเทศเชื่อมโยงทั้งสองห่วงโซ่ด้วยกันผมมีอีกยุทธศาสตร์หนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกว่าจะเป็นทางออกให้กับประเทศ นะครับในยุคข,ของความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์ผมเรียกยุทธศาสตร,3 m, ร์3 M มเอครับ3 m มเอมีเอสตัวเอตัวแรกนะครับ Middle power Middle power คืออะไรครับคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าปัจจุบันประเทศของเราเป็นประเทศมหาอำนาจระดับกลางเราชอบพูดครับเราชอบพูดแบบถ่อมตัวเราเป็นประเทศเล็กนะครับเ,เ,เราต้องอ่อนอ่อนผ่อนตามมหาอำนาจนะครับเราต้องไม่ ทําอะไรที่ทําให้คนไม่พอใจแต่ผมคิดว่าไม่ใช่นะครับผมคิดว่าเราเป็นประเทศที่สําคัญทั้งต่อจีนในเชิงยุทธศาสตร์สําคัญมากทั้งต่อสรัฐในเชิงยุทธศาสตร์และถ้าเราเริ่มเข้าใจความสําคัญของเราในมิติภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้นะครับเราเข้าใจอะไรคือผลประโยชน์ของเราเราเข้าใจจุดยืนในการเจรจาเราจะสามารถนะครับที่คุยกับสรัฐและจีน เพื่อประโยชน์ของประเทศเราได้เต็มที่ผมเรียกแบบนี้นะครับว่าไม่ใช่การเลือกข้างแล้วคำตอบไม่ใช่การเลือกข้างคำตอบไม่ใช่ว่าเราจะเลือกจีนหรือเลือกสหรัฐนะครับคำตอบก็คือเราต้องรักษาสมดุลแต่ไม่ใช่รักษาสมดุลเชิงรับนะครับไม่ใช่ว่าจีนมาคุยกับเราเราก็ไม่กล้าคุยนะครับกลัวสหรัฐเขาจะโมโ oh. หสหรัฐมาคุยกับเรานะครับเราก็บอกว่าเอเอ,อเราไม่กล้าคุยนะครับเดี๋ยวจีนเขาเขาเ,เขาโกรธเราไม่ต้องคุยกับใครเลยนะครับถ้าอย่างนั้น นะแต่ผมบอกว่ามันต้องเป็นรักษาสมดุลเชิงรุกสหรัฐมาคุยกับเราเราคุยด้วยจุดยืนของประเทศผลประโยชน์เราบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับเรามีเพื่อนคือจีนจีนมาคุยกับเราเราก็บอกเช่นกันนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราตกลงไม่ได้นะครับตามประโยชน์ตามจุดยืนตามสิ่งที่เราต้องการเราก็มีเพื่อนคือสหรัฐ M ตัวที่สอครับเม n l น n d s o u t อ e สเอเ s ีย ผมบอกเราไม่ต้องคิดถึงอาเซียนทั้งทั้งภูมิภาคหรอกครับแต่เราคิดได้นะครับอาเซียนภาคพื้น CLMV นะครับเราบอกว่าเราสามารถครับที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงสหรัฐเข้ากับอาเซียนภาคพื้นเป็นตัวเชื่อมโยงจีนเข้ากับอาเซียนภาคพื้นเป็นผู้นำประเทศในกลุ่มอาเซียนภาคพื้นที่จะมีจุดยืนร่วมกันต่อมหาอำนาจและต่อภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวน หลายคนบอกว่าเศรษฐกิจยุคใหม่เป็นเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเศรษฐกิจยุคใหม่เป็นเศรษฐกิจข้อมูล Data สําคัญนะครับว่าอย่างน้อยต้องมีฐานประชากรที่มากในระดับหนึ่งผมคิดว่าเราไม่ต้องคิดว่าตลาดคือตลาดประเทศไทยอย่างเดียวเราต้องคิดถึงตลาดอาเซียนโดยเฉพาะอาเซียนภาคพื้นซึ่งผมคิดว่าเรายังมีความได้เปรียบและเราสามารถจะเป็นผู้นําได้ M ตัวสุดท้ายครับ Mitigating r i s k s แปลเป็นภาษาไทยก็คือกระจายความเสี่ยงผมบอกว่าในเมืองจีนนะครับวันนี้เขาบอกว่าสหรัฐจะไม่คบเขานะครับฝรั่งก็ตัดแข้งตัดขาเขาแต่เขาบอกว่าโลกนี่ไม่ได้มีแค่สหรัฐกับยุโรปนะครับโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลผมบอกว่าในมุมมองของเราเราต้องเข้าใจครับเราคุยกันแน่นอนมันมีสองห่วงโซ่มันมีสองยักษ์แข่งขันกันมันเหมือนมีสองค่ายนะครับค่ายสหรัฐค่ายจีน แต่จริงๆโลกไม่ได้มีแค่ค่าสรัดค่าจีนโลกมีเอเชียกลางโลกมีเอเชียใต้โลกมีละตินอเมริกาโลกมีแอฟริกานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราจะต้องกระจายความเสี่ยงมากขึ้นนะครับคำถามนี่จริงๆไม่ใช่แค่ว่าเราจะเชื่อมสองห่วงโซ่หลักยังไงนะครับแต่เราจะเชื่อมโลกที่เหลืออย่างไรด้วยโควิดที่ผ่านมานะครับบอกกับพวกเราว่าอะไรครับ ว่าเราไม่สามารถจะเอาตะกร้าเนี่ยไปพึ่งเอาไข่ทั้งใบใส่ไว้ในตะกร้าเดียวได้นะครับไปพึ่งใครคนเดียวเราบอกสมัยก่อนนะครับนักท่องเที่ยวเราพึ่งตลาดจีนมหาศาลนะครับพอจีนยังปิดประเทศยังเป็นซีโร่โควิดอยู่กระทบอย่างมากต่อการเติบโตกระทบอย่างมากาต่อตัวเลขเศรษฐกิจของไทยเพราะฉะนั้นนะครับทำยังไงที่จะบุกเบิกเส้นทางการค้าใหม่เชื่อมโยงตลาดใหม่ ไม่ปิดตัวเองแต่เปิดกับโลกไม่ใช่เปิดกับเฉพาะ2ห่วงโซ่หลักนะครับแต่เปิดกับโลกทั้งใบที่เหลือภูมิภาคต่างๆที่สามารถเป็นเพื่อนกับเราได้ท่านผู้มีเกียรติครับการแข่งขันระหว่าง2ยักษ์สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความเร็วของการเปลี่ยนแปลงครับวัคซีนท่านทราบไหมครับวัคซีนปกติใช้เวลาประมาณ10ปีโดยเฉลี่ยในการคิด แต่ในยุคที่สหรัฐก,ก็กับจีนเดิมพันกันนะฮะศักดิ์ศีใครแข่งวัคซีนได้ก่อนกันแล้วก็ในยุคของความเร่งด่วนเนี่ยแเดือนครับและนี่จะเป็นสิ่งเดียวกันหมดนะครับกับทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีพลังงานสะอาดรถยนต์ e v ีดิจิตอลเคอร์เรนซีนะครับมันจะเป็น10ปีต่อจากนี้จะเป็น10ปีที่โลกเปลี่ยนเร็วที่สุด เพราะการแข่งขันระหว่างหอำนาจมันจะทำให้อัตราเร่งทวีคูณและมันจะเป็นโลกที่ผมเรียกว่าเป็น k s h a ฟ w ว r l d คือโลกตัว K ท่านเคยเห็นตัวอักษร K คไหมครับตัวอักษร K ก็คือมีขาขึ้นกับขาลงหลายคนบอกวันนี้นะครับว่าภายหลังโควิดเนี่ยธุรกิจแบ่งเป็นเนี่ยนะครับธุรกิจที่เป็น K ขาขึ้นกับธุรกิจที่เป็น k ขาลงเพราะว่าไม่ใช่แค่ธุรกิจ แต่ประเทศในโลกก็เช่นเดียวกันนะครับในยุคภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวนสิบปีต่อจากนี้ประเทศในโลกจะเป็นโลกทวิภพอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นโลกที่มีกลุ่มหนึ่งที่เป็นเคขาขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเคขาลงเราบอกว่าสองกลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรต่างกันที่การปรับตัวต่างกันที่ว่าเฮ้ยคุณสามารถเปลี่ยนนะครับจาก การเชื่อมโลกาพิวัต์เป็นการเชื่อมกับออสองห่วงโซ่ที่แตกเชื่อมกับโลกทวิภพได้ไหมคุณสามารถเปลี่ยนนะครับจากการที่เกาะโลกโตเป็นการที่อาศัยพลังลมปราณภายในในการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ไหมและคุณสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับจากจากลจักรับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเก่าๆภาคเศรษฐกิจดั้งเดิมมาสู่ภาคเศรษฐกิจใหม่มาสู่เทคโนโลยีใหม่ซึ่งจะมาถึงอย่างรวดเร็วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีพลังงานสะอาดนะครับเทคโนโลยีเรื่องของบล็อกเชนสิ่งใหม่ๆเหล่านี้คุณปรับตัวแล้วคุณเปลี่ยนตัวเองได้เร็วแค่ไหนและนั่นแหละครับจะเป็นสิ่งที่กำหนดว่าประเทศจะเป็นประเทศที่อยู่ในพบของเคขาขึ้นหรือพบของเคขาลงนะครับอย่าลืมครับอันนี้ก็คือ ความสามารถในการปรับตัวจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของไทยในภูมิรัฐศาสตร์โลกใหม่ขอบคุณทุกท่านมากครับ